มีเรื่องอะไรอีกโหก็มีลัทธิต่อต้านวัคซีนด้วยนะให้ดูไว้ต่อต้านวัคซีนเนี่ยคือกลุ่มศาสนาศาสนาของอะไรของยูดายยูดายใช่ศาสนายูดายนี่ไงของอิสราเอลนะครับออร์โธดอกออร์โธดอกนั่นไงคือถ้าเขาเป็นเจอคำว่าเพียวได้เนี่ยบริสุทธิ์ได้เนี่ยบริไอไวรัสทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับแน่นอนมันก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงนะครับจึงจะป้องกันจึงจะรักษาตัวเองได้แล้วก็ป้องกันได้ด้วยนะครับต้องปฏิบัติพลังงานตัวนี้ถึงจึงจะป้องกันได้ยังลุงเนี่ยสบายเลยนะครับอะไรทำนองเนี้ยครับโอ้โหจะเอากันใหญ่แล้วพี่เอ้ยนะครับตอนนี้ปาเลสไตน์ก็มาเล่นซ้อมรบด้วยทีเนี้ยปาเลสไตน์กับอิสราเอลโอ้โหมันก็พริกกับเกลือที่เนี่ยครับโอ้ยตายตายรัสเซียจีนกับปาเลสไตน์ซ้อมรบร่วมกันดูสิครับโอ้ผมเข้าใกล้เข้าไปอีกนิดชิดชิดชิดแล้วเข้าไปอีกหน่อยตัวเล็กตัวน้อยก็จะพลอยล้มตายตึงตะลึงตึงตึงตึงโชะตะวันตกกลางตะวันตกกลางพออย่าไปมากรู้แค่นี้ก็พอแล้วล่ะครับเรามารู้จักตัวเราซะมากกว่าดีกว่าเอานะกลับเข้ามาสู่เรื่องของลุงออกสุขภาพอนาคตท่านถามผมตอบทีนี้ครับดีไหมจะได้โอ้ยกับพวกยาก็ขายของตะลึงตึงตึงตึงโชตะวันตกกลางตะวันตกกลางเอาละมาแล้วถูกแล้วมาถูกทางแล้วพี่หนูอยู่บนพื้นที่สีแดงหนูต้องงับอากาศเพิ่มขึ้นไหมคะเอาเลยค่ะงับเข้าไปเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาให้กับตัวเราแล้วก็ไวรัสโคโรนาทำอะไรเราไม่ได้หรอกไวรัสโคโรนาทำอะไรพวกเราเจ้าค่อยไม่ได้โอเคไหมครับฟังภาษาลุงให้เข้าใจแล้วก็หายไปตามนี้บอกให้ก็ได้กันไหมล่ะ ไม่ต้องใช้คาถาอาคมอะไรหรอกครับเอาแค่ความเข้าใจของภาษาลุงพอนะอย่าวิตกอกกระเพื่อมโอเคไหมง่ายด้วยครับง่ายด้วยการันตีขอให้ฟังภาษาองค์เข้าใจแล้วก็หายใจไปตามปกติหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำตามปกติครับทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอเคมีอย่างอีกทางด้านเฟซต่อไปก็ย่านยูทูบนะกายูทูบมีอย่างบอสดเหรอกดเข้าไปสดมีอย่างอีทางด้านเฟซต่อไปก็ย่านยูทูบนะกายูทูบมีอย่างบอสดเหรอกดเข้าไปสดใช่ไหมมีอย่างอีทางด้านเฟซต่อไปก็ย้อนผมว่ามันถูกนะถูกแล้วนะอ้าวมีอะไรก็ว่ากันมาถูกเนาะถูกนะจ๊ะผมว่ามันถูกนะถูกแล้วนะอ้าวมีอะไรก็ว่ากันมาถูกเนาะถูกนะจ๊ะผมว่ามันถูกนะโอเคใช่แล้วจ้าเอาล่ะมามีใครมีถามอะไรก็ถามครับรถตุ๊กๆแน่วันนี้ลูกสาวไปพบลุงกอกฝากขอให้ลุงช่วยส่งวิญญาณผู้ตายด้วยขอบคุณลุงอย่างสูงค่ะทุกคนทำสมาธิ
เพื่อไว้อะไรนั่นเพิ่งรู้ว่ารถตุ๊กๆเนี่ยโถคุณนายเนี่ยโถเพิ่งรู้ว่าเป็นคุณนายลูกสาวมาบอกเองนะลูกสาวมาปล่อย นักสังคมนะ นักสังคมสงเคราะห์นะรถตุ๊กๆ เพิ่งรู้วันนี้เองครับลูกสาวมาเล่าให้ฟังโอ้แม่เขาเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะช่วยงานนู่นเนี่ยสารพัดเลยนะเออเตรียมตัวเป็นผู้แทนทั้งนั้นนะ ผู้แทนผู้แทนราษฎรนะ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 2,500 ปียุคนี้เป็นทิพย์ความทุกข์สิ้นสุดแล้วสิ่งไม่ได้ก็จะแสดงตัวออกมาสุดท้ายก็แพ้พ่ายการกระทำของตัวเองก็ออกมาเรื่อยๆแหละครับนะของไม่ดีอะไรต่างๆจะออกมาเรื่อยฟังในสิ่งที่เขาไม่ได้พูดให้เป็นให้มันดิ้นได้ภาษาไทยอันละเอียดอ่อนเอาไงเอาไงรับแสบโอเคจะว่างไหมต่ออ้าวถามมาถามไปแล้วใครถามแล้วก็ถามมาถามมาถามไปถามมาถามไปถามไปถามมานะครับขอต้อนรับสู่แชทฉดแชทสดสดมิติใหม่แห่งการสวรรค์โอ้ยอย่าบอกพูดเรื่องสวรรค์อยู่เลยฮะลุงนี่เลิกพูดไปตั้งนานนั้นสวรรค์เนี่ยเรื่องสวรรค์นรกลุงเลิกพูดไปตั้งนานแล้วนะเพราะว่ามันมีคำว่าเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายมันหมดยุคเห็นไหมกลุ่มอนุรักษ์มาขู่เอาสวรรค์มาขายสวรรค์ชั้นอะไรล่ะชั้นที่หนึ่งเลยต้องราคา100,000นะจ๊ะตายแล้วขึ้นสวรรค์ชั้นที่หนึ่ง100,000นะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะต้องการขึ้นสวรรค์ชั้นที่สอง200,000นะเชนะเชต้องการขึ้นสวรรค์ชั้นที่3 300,000นะเชนะเช6ชั้นก็ 600,000 นะเชสวรรค์มีอยู่6ชั้นนะครับเป็นไงนะไอ้พวกเอาสวรรค์มาขายผมบอกว่ามันหมดยุคหมดไงหมดยุคนรกหมดสวรรค์ใช่มั้ยครับมันมาถึงยุคดีกับชั่วอย่าไปไกลครับผมยุคดีกับชั่วทำดีละชั่วไงเห็นไหมทำใจให้สงบทำจิตให้ต้องใช้ว่าพัฒนานะจิตเนี่ยครับฟังใหม่ครับเดี๋ยวนะลำเลียงให้ดีๆก่อนรู้จักดีจักชั่วแล้วก็ทำดีละชั่วทำใจให้สงบพัฒนาจิตให้สะอาดและบริสุทธิ์พัฒนาจิตจิตมันต้องใช้คำว่าพัฒนานะครับคล้ายๆกับว่าค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละน้อยสองน้อยพัฒนาพัฒนาการเนี่ยหรือว่าจะบอกว่าวิพัฒนาการมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันสามารถที่ก้าวกระโดดได้นะครับก็เลยใช้ว่าพัฒนาถ้าหากว่าวิวัฒนาการเนี่ยก้าวกระโดดผ่านมันอะไรเลื่อนชั้นไม่ได้เลยครับมันต้องไปตามเลเยอร์ตามสเต็ปมันครับว่าวิวัฒนามันเป็นกฎธรรมชาตินะครับนะครับกฎธรรมชาติวิวัฒนาวิวัฒนาการนะครับโอเคนะ
วอ1เรียกวอ2นะทราบแล้วเปลี่ยนอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของฉันและคุณด้วยและปฏิบัติกฎเกณฑ์ของชุมชนในความสุขมีความสุขสวัสดีปีใหม่ทุกคนยังมีสวัสดีปีใหม่อยู่เลยงดสวัสดีเข้าไปเถอะดีนะฮะกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ปีเก่าก็กล่าวไปเนาะหนูเปิดแล้วนอนฟังหลับไปพอหนูตื่นขึ้นมามันเป็นคลิปเก่าค่ะอ้าวแล้วกันเป็นคลิปเก่าเลยจริงเหรอเหรอลุงกับเราพูดคลิปเก่าเลยเนี่ยใช่เหรอใช่หรือเปล่าไม่มั้งเป็นคลิปใหม่มั้งของใหม่ไม่ใช่เรื่องของใหม่ใช่พี่เอาถามมาใหม่แล้วถามมาแล้วอยู่พื้นที่สีแดงเขาตีกรอบไม่ใช่เหรอคนในไม่ให้ออกคนนอกไม่ให้เข้าไม่ใช่เหรอจนกว่าเขาจะมีการตรวจทุกตารางเมตรทำความสะอาดทุกตารางเมตรจึงจะใช่ไหมล่ะจึงจะเป็นพื้นที่สีเขียวได้อย่างเงี้ยใช่นะคำว่าพื้นที่สีแดงเห็นด้วยนะครับบล็อกเฉพาะพื้นที่สีแดงก็พอแล้วไม่ใช่บล็อกทั้งจังหวัดไม่ใช่อ่ะนะใช่ไหมบล็อกซอยน่ะได้ปากซอยท้ายซอยไม่ให้เข้าไม่ให้ออกเนี่ยได้ครับต้องเป็นอย่างนั้นจะบล็อกทั้งหมดไม่ไหวนะพี่นะอันตรายนะครับ ใช่ไหมล่ะยุ่งนะยุ่งนะช้าคนไม่มีกินเนี่ยยุ่งนะเดี๋ยวจะหาว่าลุงไม่เตือนนะคะนะคะไปหมดนะไม่มีกินเนี่ยมันมุดรั้วได้นะมันมุดไปหมดนะโอเคเอาล่ะคลิปเก่ามันเด้งอ่ะ